ักขณาราศีตุลนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่5กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่11กรกฎาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีตุลนั้นดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนของคุณได้โคจรไปอยู่ในเรือนการงานที่เขาเรียกในภาษาของโหราศาสตร์หรือแอสโทรโลจีว่าเรือนกัมมะนะครับแล้วดาวศุกร์นั้นก็ไปได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคเท่ากับว่าดาวประจำตัวของคุณนั่นแหละที่ไปได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคแล้วก็ยังมีดาวพฤหัสนะครับและดาวอาทิตย์ดาวพุธนะครับที่ดาวพุธเนี่ยเพิ่งย้ายมานะครับเมื่อวันที่2กรกฎาคมไปตีโกนนะครับร่วมธาตุลมกับชาวลัคนาราศีตุลที่ผมพูดมาทั้งหมดตรงนี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีตุลทั้งสิ้นติดต่อประสานงานใดๆก็จะได้รับความสำเร็จดีนะครับการงานมีความมั่นคงหรือใครที่การงานเคยติดขัดมาก่อนหน้านี้พอมาถึงสัปดาห์หน้าน่าจะเข้าที่ขึ้นไม่มากก็น้อยแล้วก็ยังรวมความไปถึงชาวลัคนาราศีตุลนะครับใครที่ไปสมัครงานไว้แล้วรองานอยู่หรือไปคุยงานใดงานหนึ่งไว้แล้วรออยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จอย่างดีนะครับส่วนในเรื่องการเงินนั้นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนั้นเดินไปอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างจะอ่อนกำลังนะครับแม้ว่าจะไปอยู่กับดาวศุกร์ราชาโชคก็ตามแต่ก็ยังมีดาวเสาร์นั้นเล็งไปถึงดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะครับทำให้ชาวลัคนาราศีตุลนั้นบริหารการเงินได้ไม่ดีนักมีโอกาสที่จะจุกจิกใจทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินคุยอะไรก็ตามในเรื่องของการเงินกับใครไว้ก่อนหน้านี้มักจะนำมาซึ่งความจุกจิกใจเสมอเช่นคุยไว้อย่างนึงถึงเวลามันไปอีกอย่างนึงอะไรแบบนั้นอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีตุลนะครับใครที่การเงินไม่ค่อยที่จะคล่องตัวนักในสัปดาห์หน้านี้นะครับพยายามดูเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดีของใดที่ยังไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งซื้อมาครับเดี๋ยวมันจะตึงซะเปล่าๆแล้วมันตึงแล้วเนี่ยทำให้คุณเองก็หงุดหงิดด้วยทำไมมันถึงหงุดหงิดล่ะก็มันทำให้มันไม่คล่องตัวนะครับเนี่ยคือชาวลัคนาราศีตุลและสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้ฟังเอาไว้เลยนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านี้ชาวลัคนาราศีตุลที่ยังโสดเป็นไปได้ว่าจะเจอความรักในลักษณะของการแอบคุยหรือแอบคบนะครับแอบคุยกันนะครับหรือแอบคบกันหรืออาจจะไปชอบเอาคนที่มีเจ้าของอยู่หรือคนที่มีเจ้าของอาจจะมาชอบคุณก็เป็นไปได้ความรักมันจึงไปในลักษณะของการแอบคบแอบคุยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลใครที่มีคู่ซ้อนอยู่นะครับระวังคนที่ซ้อนจะนำพาความลำบากใจมาให้คุณหรือเข้าไปยื่นเงื่อนไขอะไรสักอย่างนึงหรือไปทำอะไรสักอย่างนึงทำให้คุณมีความรู้สึกอึดอัดใจนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีตุลส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วพยายามสื่อสารกันให้ดีนิดนึงนะครับเพราะว่ามีโอกาสจะมีปากเสียงความขัดแย้งเกิดขึ้นได้หรือบางครั้งไอ้คู่ของคุณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจุกจิกอ่ะเราพูดอะไรมันเป็นแปลความหมายไปในทางลบหมดเลยทำให้พอคุยกันแล้วมันทำให้หงุดหงิดทำให้มีความรู้สึกว่าเหนื่อยกับที่จะพูดเหนื่อยกับที่ต้องเจรจานะครับบางทีก็หาเรื่องหาราวกันกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับขอให้โชคดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงคงแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล